ก็ขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้ผมกับอาจารย์ณัฐปริกาผมจะพูดเรื่องของนิวโมเนียในโควิดเอร่านะฮะซึ่งตอนนี้เรายังไม่ค่อยไม่มีหรอกนะฮะแต่อนาคตก็ต้องระวังไว้นะฮะก็ต้องบอกว่า วันนี้ก็โชคดีนะฮะอาจารย์ณัฐปริกาก็เป็นผู้ซึ่งเข้าไปดูแลผู้ป่วยนะฮะ critical illness นะแล้วก็คนไข้โควิดของโรงพยาบาลจุฬาก็มีประสบการณ์มากมายนะฮะจริงส่วนตัวผมเนี่ยมีประสบการณ์น้อยกว่าอาจารย์เขาเยอะนะฮะเพราะว่าเขากันไว้นะเนื่องจากเป็นปูชนีนะฮะคือใครว่าเป็นสวแล้วเดอะเดทนะฮะเขาเลยกันไว้นะฮะไม่ได้เข้าไปดูนะฮะก็ดูอยู่บ้างที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับก็นะฮะผมคงพูดเรื่องของนิวโมเนียในโควิดเอร่านะฮะก็อันนี้ก็เป็นดิสคัสเซอร์นะฮะผมก็ทำงานกับเรื่องของวัคซีนทั้งหลายนะผมอยากให้เห็นว่าเวลาที่องค์การโลกประกาศแพนเดมิกเนี่ยมันหมายถึงว่าเราหยุดมันไม่ได้นะสิ่งที่หยุดมันได้คือการเกิด herd immunity ในประชากรนะทีนี้ค่า R มัน R0 มัน 2.2 เนี่ยถ้า 1-1 ส่วน R0 เนี่ยก็คือ 60% ประชากรต้องมี herd 60% ถึงจะหยุดการเกิดแพนเดมิกได้ซึ่งก็ต้องใช้เวลานะฮะแล้วก็ขณะนี้ค่า R ก็แปรเปลี่ยนตามการป้องกันของแต่ละคนนะเช่นบางคนป้องกันไม่ดียังประเทศไม่ยอมใส่หน้ากากก็ค่า R มันจะสูงมากนะฮะเป็นดับเบิลภายใน3วัน7วันอะไรเงี้ยนะฮะก็แวลิดมากแต่ว่ามันเป็นแพนเดมิกเกิดขึ้นทีนี้ผมอยากให้เทียบดูนะฮะในคนที่นั่งที่นี่รวมทั้งผมเนี่ยก็มีโอกาสเกิดเราเคยเจอแพนเดมิกครั้งหนึ่งในปี2009นะแพนเดมิกครั้งนั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ15เดือนคือประมาณปีกว่าในการหยุดในการทีมการโรคบอกว่าแพนเดมิกหยุดแล้วมันกลายเป็นซีซันนอลอินเฟคชันไปแล้วเนี่ยนะสิ่งที่ผมอยากเปรียบเทียบไปดูอันที่1คือความแตกต่างสำคัญของมันก็คือเรื่องของการinfectivityมันยาวกว่าฟลูเยอะการที่ยาวกว่าฟลูแล้วมีกลุ่มที่ไม่มีอาการเยอะเนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งทำให้ลดการทรานซิชันมันลำบากอันที่สองคือการรีควายการนอนโรงพยาบาลขนาดว่า2009นอนโรงพยาบาลเยอะนี่ยังแย่เลยนะแต่เนี่ย100คนเนี่ยเป็นนิวโมเนีย 15-20% 1คนนอน ICU นะเป็นเส้นของการนอนโรงพยาบาลกับนอน ICU เนี่ยเยอะเมื่อเทียบกับแพนเดมิกที่เรามีในอดีตแล้วก็การนอน ICU นั้นเนี่ยถ้ารอดเนี่ยคนนอนเฉลี่ยอยู่14-28วันมันทุกเคสที่เพิ่มขึ้นเนี่ย ICU มันจะคับข้างมากขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็น exponential นะไม่ใช่ว่า20คนมี1คนแล้วบอก40คนจะเป็น2คนไม่ใช่นะ40คนต่อวันจะกลายเป็น 3-4 คนนะครับคำนั้นเพราะว่าเนื่องจากคนเก่าไม่ยอมออก ICU ก็จะทับถมกันอย่างที่เราเห็นในอิตาลีนะฮะ fatality rate เนี่ยสูงกว่าฟลูประมาณ 5-10 เท่านะมันสุดท้ายก็คือเราไม่มี effective treatment ฮะตอน2009นี่เราไม่ค่อยกลัวเพราะเรามี effective treatment ที่ชัดเจนตอนนี้ effective treatment ยังไม่ค่อยชัดเจนนะฮะRemdesivir WHO ก็บอกว่าเอ๊ยยังไม่มีหลักฐานอะไรเงี้ยนะฮะหรือ favipiravir ที่เราใช้แต่จริงเราดูเหมือนดีนะสุดท้ายก็คือวัคซีนซึ่งตอนนั้นเนี่ยวัคซีนฟลูตอนนั้นเราใช้เรามีทุกอย่างเรามีทั้งโรงงานมีวิธีทำมี process ขออย่างเดียวคือรู้ว่าเป็นตัวไหนแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนเนี่ยมันจะทำ efficacy ด้วยเพราะว่ามันผ่านทาง immunologic study ได้ก็ใช้ได้เลยนะฮะใช้เวลามัน5เดือนคำถามคือวัคซีนตัวนี้ในเวลา10เดือนเราได้ early efficacy ของวัคซีนแล้วคำว่า early efficacy หมายถึงว่าวัคซีนนั้นที่เรารู้กัน 90% นั้นมัน efficacy แค่3เดือนแรกถ้า2เดือนแรกเท่านั้นนะยังไม่รู้ว่า long term เป็นอย่างไรแล้วก็ duration จะเท่าไหร่ดังนั้นสิ่งที่เกิดขนาดนี้เราก็มองว่าถ้าพูดถึง worst เนี่ย case มัน worst กว่า2009เยอะนะเราเจอ situation เยอะนะทีนี้สิ่งที่เกิดขนาดนี้ในอเมริกาที่อะไรก็คือว่ามันเพิ่มชูดขึ้นมาเลยนะคนเด็กคนเป็นโรคในเพิ่มชูดขึ้นในอเมริกายุโรปก็เหตุผลสำคัญน่าจะเป็นเรื่องของอากาศนะเพราะจริงๆแล้วในวินเตอร์เนี่ยคนที่มีประสบการณ์กับโควิดในฤดูหนาวเนี่ยน่าจะมีประเทศเดียวคือจีนนะเพราะมันเกิดเนี่ยธันวาคมมกราแต่พวกประเทศอเมริกันกับยุโรปเนี่ยมันเกิดมามีนาคมซึ่งกำลังเข้าสปริงแล้วนะแล้วก็ต่อไปก็เป็นซัมเมอร์แล้วเนี่ยมันสิ่งที่เกิดคือก็เจอของจริงนะฮะอันนี้ก็จะเจอของจริงนะนะแต่เห็นว่าสิ่งน่าสนใจมากคือเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยติดลบนะฮะนะยุโรปเนี่ยเขาพยายามคอนโทรลล็อกดาวน์หลายประเทศนะก็ติดลบแต่อเมริกันนี่เยอะมากนะฮะเนื่องจากคนก็ไม่ยอมมีฟิสิคอลดิสแทนซิ่งไม่ยอมใส่หน้ากากนะแต่ของเราเนี่ยติดลบนะเดทเราก็ติดลบนะคือแค่ว่าการเสียชีวิตมันน้อยลงนะฮะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเชื้อเสียชีวิตของโควิดก็คือการเกิดปอดบวมตรงไปตรงมานะปอดบวมเนี่ยก็เฉลี่ยคือเป็น5-6 วัน5-7 วันแล้วก็คนไข้เริ่มมีอาการนะฮะแล้วก็มีอย่างที่บอกนะฮะ 15-20% เป็นปอดบวม1คนนอน ICU ทุกๆ100คนของเป็นปอดบวมก็อัตราตายประมาณ 15% นี่เป็น data ในจีนนะฮะตั้งแต่แรกเลยนะแต่หลังจากนั้นมันถูก modify ด้วยบางอย่างด้วยการรักษาด้วยยาและแอนตี้ไวรัสบางอย่างนะด้วยการใช้quercetin serum หรืออะไรก็ตามนี่นะฮะซึ่งพยายามใช้กันก็ลดแล้วก็เรารู้มีความรู้มากขึ้นในการดูแลคนไข้นะฮะสิ่งที่เกิดคืออัตราของ mortality ที่เกิดเนี่ย
นอกจากอายุมากโรคประจำตัวแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือ secondary infection คือ co-infection โดยเฉพาะแบคทีเรียนะแล้วก็อย่างที่รู้กันนะฮะเป็นสวปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหานะคือการเดธเรทที่สูงชัดเจนนะทีนี้รากซึ่งเป็น co-infection ใน critical illness ในโควิดเนี่ยอยากให้แบ่งเป็น3อย่างอันที่1ก็คือ co-infection ตั้งแต่แรกเลยคือเข้ามาถึงพูดง่ายคือเข้ามาถึง 5-7 วันเป็นปอดบวมปุ๊บสิ่งที่ต้องคิดก็คือว่าเขาเป็นโควิดโรคเดียวหรือมีโรคอื่นร่วมด้วยอันที่2คือนอนไปนอนมาเป็น severe covid ก็ใส่ทิ้วถูกไหมฮะก็จะมี HAP กับ WAP หรือมี nosocomial infection นั้นจริงๆ co-infection ของมันเนี่ยเส้นที่ที่มันมี2พาร์ทนะพาร์ทหนึ่งคือเป็นตั้งแต่แรกอีกพาร์ทนึงคือเป็นตอนหลังคือเป็นตอนที่เป็น severe pneumonia เป็น pneumonia แบคทีเรียก็ไปซ้ำเป็น nosocomial pneumonia หรือเปล่าหรือมี UTI bacterial ด้วยหรือเปล่านะฮะแต่เขาก็เขียนนะฮะ not unreasonable นะฮะคือไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่ใช้ empirical antibiotic แต่คำถามคือทำยังไงให้มันดีที่สุดนะก็มีคนพูดถึงเรื่องนี้สิจะยกให้ดูมีคนทำแล้วคือ rapid de-escalation คือการที่รู้ว่ามันเป็นโรคเดียวแล้วรีบออฟแอนติบิติกซะแต่เป็นสิ่งที่คือแค่ว่าตอนแรกเนี่ยมันหน้ามืดนะมันก็มีคนใช้อยู่นะเฉลี่ยก็ 50-70% ในคนไข้ที่เป็นนิวโมเนียจากโควิดเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่แรก48ชั่วโมงแรกนี่มีคนใช้แอนติบิติกมัน 50-70% นะฮะแต่ว่านโยบายสำคัญน่าจะเป็นการที่ rapid de-escalation มากกว่าแล้วก็สิ่งที่เราต้องกลัวก็คือว่าคอนซิเควนซ์ของแอนติบิโอติกเทอราปีว่าเป็นอย่างไรนะอันนี้เราเข้าใจกันมานานนะว่าคนไข้ที่เป็นแคปมาถึงโรงพยาบาลเราเนี่ยนะมันจะมีโคอินชั่นเสมอเฉลี่ยก็ 10-30% ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไวรัสนะมาโคอินชั่นกับแบคทีเรียนะแล้วก็ไม่น่าแปลกใจว่าตั้งแต่เออร์ลี่แรกๆก็มีคนลงทันทีนะสมัยนั้นจีนเนี่ยก็มีเปเปอร์ดีๆเยอะนะฮะเนื่องจากไม่มีใครนะมันคงเป็นประเทศแรกก็ลงเรื่องโคอินชั่นระหว่างซาโควีกับเลสซี่วารอนฟิชชั่นโดยเฉพาะอินฟลูเอนซ่านะลองมาดูนะฮะอันแรกก่อนนะฮะเรื่องของโคอินฟิชชั่นกับไวรัลซึ่งมันปกติในแพ็กที่เราเนี่ยเขาถือว่ามันคอมมอนมากนะไวรัสโคอินฟิชชั่นกับไวรัสเนี่ยคอมมอนมากเช่นฟลูบวกไอซีครูบวกกับตัวอื่นๆเนี่ยเยอะมากแต่เฉลี่ยนี่มีคนลงในอินเทอร์เจอร์เนลเนี่ยนะกินลงมันลงล่วงหน้าไปหลายนะนะมันมีคนลงเยอะนะก็เฉลี่ยคือ 7% นะ 7% มีโคอินฟิชชั่นกับไวรัสตัวอื่นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอินฟลูเอนซ่านะฮะ 7% นะจาก2กลุ่มเนี่ยนะ 7% คือ21ในตัวนี้บวกกันนะคือ301ก็คือ 7% นะโพสิทีฟกับเรสิวัลตัวอื่นนะส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นคอมมอนสุดก็น่าจะเป็นอินฟลูเอนซ่านะแต่สิ่งน่าสนใจคือตรงนี้ในดวงนี้ data พวกนี้เป็น data หลังๆสิ่งที่เมื่อกี้ผมบอกก็คือว่าอเมริกาเนี่ยเจอโควิดในช่วงปลายของฤดูหนาวแต่จีนเนี่ยเจอโควิดในช่วงที่จริงๆเห็นว่า data ในจีนเนี่ยการโคนเช่นกับฟลูเนี่ยตั้งแต่1ถึงตั้งแต่2-50% นะขณะที่อเมริกันในรีพอร์ตเนี่ย 0.9-0.08 เองนะเพราะสิ่งที่เกิดคือไม่รู้ว่า data จะเปลี่ยนไปเพราะเราอย่าลืมว่าเป็น dual infection เกิดได้คือหมายถึงว่า dual outbreak ระหว่างโควิดกับ outbreak ของฟลูในวินเตอร์นะเพราะฉะนั้นมันก็แวรี่มากนะในแต่ละ study แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็เชื่อว่ามันมีโคอยู่นะน่าจะไม่เกิน 10%นะแต่แปลกใจ2เปเปอร์เนี่ยนะทั้งครึ่งนึงที่โคอยู่แต่มันเป็นอย่าลืมนะในจีนมันเป็นฤดูหนาวนะทีนี้ของเราเนี่ยสิ่งที่ดีมากกับเราที่เมื่อวานก็บอกแล้วก็คือว่าด้วย physical distancing กับ all face mask เนี่ยเราพบว่าเราลดฟลูไปนะแต่ก่อนเรากลัวมากนะถ้าโควิดมาหน้าฝนเราน่าจะแย่เจอ dual เหมือนกันนะฮะปรากฏว่าเราลดฟลูไปด้วยการที่เราเนี่ยลดหมดเลยนะลด RTI ทั้งหลายลดหมดนะหมอเด็กก็ไม่มีอะไรจะทำกินยังไม่มี ISV นะฮะเพิ่งมีตอนหลังว่าไอซีเป็นเด็กเล็กอ่ะมันไม่ใส่ผ้าปิดปากนะก็พบว่าลดเหลือ 10% ของปีที่ผ่านมาเองนะสิ่งที่เรากลัวต่อไปคือเรามีหน้าหนาวไม่รู้มีป่ะนะแต่เรามันจะมีฟลูในมกราคมกุมภาพันธ์มีนาฮะทีนี้มาถึงนะเรื่องของแบคทีเรียเมื่อกี้โคนที่เช่นกับไวรัลก็เคลียร์ไฟประมาณสัก7ไม่เกิน 10% โคนเช่นกับแบคทีเรียซึ่งเราพูดถึงแอนติคอนซิเดเรชั่นเนี่ยอันนี้เป็น data ที่ทําในรัสเซียนะรัสเซียมันก็มีแพนดิมิกอยู่ถูกไหมอันนี้ก็เอาเซตวันคือคนไข้เป็นปอดบวมทั้งเอาไปเชียนกับโฮสเทลนอนโรงพยาบาลมาดูนะสิ่งที่พบก็คือเราต้องอย่าลืมนะฮะแม้แต่ที่มีโควิดเนี่ย most common ของแบคทีเรียมันก็จะเป็นไวรัสอื่นกับนิวโมกับอย่างอื่นอยู่นะอันนี้ซาร์โควี2หรือโควิดก็มีประมาณนี้นะก็ดูพอๆกับนะอาจจะพอๆกับอินฟลูเอนซ่าหรือน้อยกว่าเล็กน้อยนั่นแสดงว่าเห็นว่าต่อให้เรามีแพนดิมิกเริ่มจะมีแพนดิมิกเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังก็ไม่ใช่ว่ากลัวแต่แพนดิมิกอย่างกลัวแต่แพนดิมิกโควิดอย่างเดียวนะฮะโควิดอย่างเดียวเราต้องกลัวตัวอื่นด้วยเพราะมันก็เป็นคอมมอนอยู่นะฮะนิวโมพวกนี้ยังเป็นคอมมอนรวมทั้งไวรัสอื่นนะแล้วก็เรามาดูนะฮะการเดทมัลติเพอร์เซนต์เนี่ยในเปเปอร์ของรัสเซียเนี่ยก็เห็นว่าการเดทยังเกิดจากแบคทีเรียที่คอมมอนที่เราเจอนะฮะแคปเซล่าอะไรพวกนี้มากกว่าส่วน
ส่วนซาโควีที่เดทเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมีส่วนที่เกี่ยวกับข้องกับแบคทีเรียด้วยก็แสดงว่าถ้ากินนี้ก็แสดงว่าในส่วนหนึ่งของการเดทของโควิดเนี่ยนอกจากสิ่งที่เราเห็นเป็นอินฟลามเมอรี่นะฮะที่มันรุนแรงที่เกิด ARDS อะไรเนี่ยก็คงจะมีแบคทีเรียก็ไปส่วนด้วยซึ่งแบคทีเรียส่วนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นทั้งในแคปคือไข้ที่มาด้วยโคชั่นตั้งแต่แรกกับเอ็นคือซูเปอร์อินเฟคชันคือนองโซโคเมียมชั้นตามมาตอนที่คนที่เป็นหนักๆนะครับอันนี้ก็เป็นอัตราส่วนก็ไปอ่านได้นี้ความสำคัญของมันอยู่ตรงนี้นะฮะในอดีตปัจจุบันนี้ถ้าใครไปอ่านนิวอิงแลนด์เนี่ยที่เราพูดว่าสำลักนิวโมเข้าไปเนี่ยหลังๆก็ไม่เชื่อนะเขาเชื่อว่านิวโมอยู่ตรงนั้นแหละไวรัลเนี่ยอินเฟคชันเสร็จปุ๊บนิวโมอยู่นั้นก็ไปเกาะแล้วก็เกิดโรคขึ้นมาไอ้ที่บอกว่าเป็นฟลูแล้วสำลักเชื้อเข้าไปไม่ใช่นะคือเป็นฟลูก็เป็นฟลูเป็นฟลูเสร็จก็เกิดเดเมจเสร็จก็นิวโมอยู่ตรงนั้นแหละแล้วเข้าไปเลยเข้าไปก็เกิดโรคขึ้นมานะฮะทีนี้ที่จุดเดเมจก็เกิดโรคขึ้นมาทีนี้สิ่งที่เกิดก็คือว่าในแพนเดมิกฟลูที่ผ่านมาทุกครั้งเนี่ยนิวโมเป็นพระเอกทุกครั้งคือนิวโมเนี่ยเป็นสาเหตุหลักของแบคทีเรียอินเฟคชันเป็นสาเหตุของการเดทโดยแบคทีเรียนิวโมเนียทุกครั้งคำถามน่าสนใจคือว่าแล้วโควิดกับนิวโมมีความสัมพันธ์กันหรือไม่นะก็มีคนทำอันแรกเลยนะเขารีวิวโควิดนะรีวิวโคโรนาไวรัสนิวโมเนียนะก้าซัดดี้เป็นโควิดที่เหลือเป็นฮิวแมนโคโรนาที่เรามีอยู่แล้ว 3-4 ตัวนะเขาบอกโคเรชั่นกับแบคทีเรียในประมาณทั้ง 8% กับฟังกัสสำคัญที่สุดน้อยมัน 8% นะถ้าจะเห็นอย่างนี้จริงเนี่ยนะฮะสิ่งที่น่าอธิบายได้ว่าผิดกับแพนเดมิกนะฮะในแพนเดมิกเนี่ยเวลาแพนเดมิก2009เนี่ยเราเจอคนไข้เป็นฟลูเนี่ยถ้าเป็น ARDS ก็เกิดขึ้นเร็วมาก 2-3 วันก็เดทเลยนะในฟลูแต่ถ้าเป็นเลทเดทคือ7วันไปแล้วเนี่ยแบคทีเรียเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็ 30% ก็เป็นนิวโมแต่เนี่ยดูเหมือนไม่เหมือนกันนะคนที่ดูโควิดเยอะก็จะเห็นว่าเพียงสุดว่ามันแบคทีเรียโคฟิชั่นตามหลังโควิดเนี่ยหรือแบคทีเรียโคฟิชั่นกับโควิดเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหามากเหมือนที่เราเจอในอินฟลูเอนซ่ามันประมาณ 8% เองนะพาธเจนก็เป็นสิ่งที่เราเห็นทั่วไปนะมันแต่อย่างที่บอกนะมันก็ในทางแพทย์มันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะไม่ให้อธิบายติดเพราะว่ามันต้องควีชั่นว่าคนไข้เป็นแคปต้องให้พิสูจน์โควิดแล้วอันนี้ก็เป็น data ในจีนซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะจีนมันก็บอกยากนะว่าส่งกันยังไงเนี่ยเขาพยายามทำนะแต่คนไข้มันน้อยพยายามดู asymptomaticmy case moderate case แล้วก็ severe case ก็เห็นว่านิวโมยังเป็นพระเอกอยู่เหมือนเดิมนะแต่คล้ายว่า attack rate สาเหตุของการเดทมันเนี่ยไม่เท่ากับที่เราเห็นใน pandemic influenza นะคือมีส่วนมันอาจจะเป็นแค่โคนฟิชชั่นกันนะไม่ได้เป็นแบบตัวที่ enhance ทำให้ flu death เหมือนที่เราเห็นใน pandemic flu นะ data ในของรัสเซียเหมือนกันนะก็เป็นเซต2ที่เป็นเซตที่เป็นโควิดแล้วคือรู้ว่าเป็นโควิดนิวโมเนียแล้วก็เห็นชัดเจนว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบคทีเรียก็จะเป็นนิวโมนั่นแหละนะแล้วก็มีส่วนแต่ถ้าดูว่าคนไข้ติดเชื้อในกับนอกโรงพยาบาลคือ18ชั่วโมงกลาง18ชั่วโมงก็เห็นชัดเจนว่านิวโมหายไปนะกลายเป็นเชื้อในโรงพยาบาลแทนก็เป็นลักษณะของแฮปนะหรือแวบมากกว่านะต่างกันนะแม้นิวโมในแคปรันมากกว่า48ชั่วโมงปุ๊บคนที่เป็นโควิดนี่มันจะกลายเป็นเชื้ออื่นที่ไม่ใช่นิวโมนั้นมันถ้าสุดก็คือว่าดูเหมือนว่าโคลด์สกินดีฟิคชั่นเนี่ยถ้าเกิดเออร์ลี่เนี่ยจะเป็นเหมือนกับปกติที่เราเจอแหละนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเลดเนี่ยอย่างคนแค่ออนเทมมันน่าจะเป็นโนโซเมียลนะนิวโมคงจะมีโลน้อยมากนะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในจีนนะนี่ early study แรกผมอยากให้ดูอย่างนี้เจนว่าการใช้แอนติบอดีเนี่ยเยอะมากนะเกือบร้อยทั้งร้อยก็ใช้นะเดี๋ยวก็อาจารย์นักวิชาการจะมาพูดของเราเป็นยังไงนะแต่คิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยแนวโน้มขนาดนี้ทั้งโลกก็คล้ายกันคือการใช้เนี่ย 50-75% แต่ว่าการหยุดยาทหารอาจจะจำเป็นกว่าในการพยายามควบคุมนะเห็นไหมใช้กัน 70-100% เลยในมีเรื่องของฟังกัสก็มาเกี่ยวด้วยเป็นเนื่องจากการที่ให้เซอร์ไรเยอะแยะนะในนั้นทีนี้ในแจ็ค2020เนี่ยเขาก็พบว่าก็เหมือนกันนะแบคทีเรียนี่ไม่เยอะ48ชั่วโมงแรกมีแค่ 2.7% เองนะแต่สิ่งน่าสนใจในไม่ใช่ในนี้คือเขาพบว่าถ้าจะคิดถึงแบคทีเรียให้ดูไวบัตเซลกับ CRP นะซึ่งไวบัตเซลยังพอรับได้นะ CRP นี่หมอไอดีปฏิรับไม่ค่อยได้นะดู PCT ดู CRP เนี่ยรับไม่ก็ได้นะแต่เดี๋ยวจะให้ไว้ดูนะแต่ว่าผมว่าเซลยังพอดูได้นะนะเขาบอกว่าเซลหมื่นกว่าเฉลี่ยในคนที่เป็นโคนแบคทีเรียเนี่ยหมื่นกว่าคนที่ไม่มีมันจะเป็นพัน 5,000 7,000 อะไรเงี้ยนะมีเดียนเซลเป็น 7,000 นั่นมีเดียนมันหมื่นกว่าคล้ายๆว่าถ้าเราเจอนิวโทรฟิลพีโดฟิลฟิเลียไว้เซลเยอะยังมีเหตุผลในการให้แต่ดู CRP นี่หมอไอดีรับไม่ค่อยได้นะแล้วก็ท่านแนะนำว่าก็ใช้เปเปอร์นี้ก็ใช้เอ็มเพื่อนที่ติดทรีทเมนต์เหมือนแคปทั่วไปซึ่งก็คือที่เราใช้คือเติร์ดบวกโซไมซินหรือเป็นควินโรนนะไลซีเวียก็เป็นเติร์ดบวกฟลูควินโรนมีเล็กน้อยเกี่ยวกับไอโซไมซินที่เรารู้ดีเดี๋ยวอาจารย์นักวิทยาการคงจะ
ดีแค่เล็กน้อยว่ามันมีปัญหาว่าเวลาที่เราใช้ไอ้ไฮดรอกซีคลอโรควินอาจจะมีอินเตอร์แอคชั่นกันอาจจะมีปัญหาบ้างนะฮะทีนี้อันเนี้ยเป็นเปเปอร์หนึ่งนะฮะเปเปอร์นี้ก็ไม่ดังแล้วนะผมจะให้ดูนิดเดียวคนในโรงพยาบาล4แห่งในเนี้ยในเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะใช้แอนติบอดิกเยอะนะฮะนะโดยการใช้เนี่ยนะการใช้แอนติบอดิกอัตราตายก็เยอะนะคนส่วนใหญ่อายุมากนะอายุมากทั้งนั้นเลยนะอัตราตายก็สูงนะฮะอัตราก็สูงผมอยากให้ดูตรงเนี้ยเขาใช้แอนติบอดิกตามไกด์ไลน์นะเขาพบว่าไอ้ดอคิวเมนต์เนี่ยน้อยมากนั่น 1.2% แต่เขาใช้เนี่ยฮะ PCT CRP อะไรเนี่ยนะซึ่งอย่างที่บอกนะหมอไอดีคงไม่ค่อยชอบนะจอดที่ไลน์ที่แอนติบอดิกอ่ะนะเราคงจะดูอย่างอื่นด้วยมากกว่านะซึ่งก็มีคนแนะนำว่าก็ต้องดูสปูตุ้มเหมือนเดิมนะฮะดูอายุไวบัตเซลดูเชสเอ็กเซลว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยมากกว่านะแต่สิ่งน่าสนใจในเปเปอร์อันนี้ก็คือว่าหลังจาก2วันเนี่ยแอนติบอดิกใช้ลดลงอย่างรวดเร็วนะซึ่งเป็นไอเดียที่สำคัญของโควิดเอร่าถือการหยุดการใช้เอมพิริเคิลอาจจะหยุดยากนะเพราะนี่จะมีเหตุผลบางอย่างเช่นดูไว้เขาขึ้นอะไรเงี้ยแต่การรับปิดดีเอสคาเลตน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะสุดท้ายก็คือ implicate anti use during covid นะฮะลงในออกัสเนี่ยนะก็คือในแจ็คก็คือว่าการที่เรามีแบบเนี้ยที่มีพูดถึงกันนะฮะเช่น my case ไปใช้แอนติบอดิกแล้วซึ่งจริงมันก็ไม่จำเป็นนะ severe case ไม่จำเป็นว่า ICU นี่แย่ถ้าคนแค่ RDSไม่รู้เป็นไรนะฮะคอมพลิเคชันอื่นๆนะเป็น NI เป็น UTI เนี่ยก็จะนำไปสู่การโอเวอร์ยูสแอนติบอดิกแล้วก็อาจจะนำไปสู่การดื้อยามากขึ้นอีกในอนาคตซึ่งเราก็ยังบอกไม่ได้นะฮะขณะนี้ในอเมริกาก็คงใช้กันเยอะนะก็คงจะจบแค่นี้ครับอยากเรียนเชิญอาจารย์นภริกาครับค่ะก็สวัสดีค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ธีรพงษ์ค่ะก็ในพาร์ทที่2นะคะก็จะพูดถึง bacterial co-infection แล้วก็ antibiotic bacterial therapy ในคนไข้ที่เป็น COVID-19 นะคะพอดีก็ได้มีโอกาสได้ดูเคสแต่ต้องบอกว่าเคสที่ตัวเองได้ดูก็ซีเวียไปแล้วนะคะไม่ค่อยได้ดูเคสที่เป็นหมายมันประสบการณ์ตัวเองอาจจะพูดได้ในเฉพาะที่เคสที่ซีเวียคราวนี้เอาล่ะที่จะพูดต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของเรชันแนลของการที่เราทำไมเราต้องให้แอนติบิติกในคนไข้ที่เป็นโควิด-19 infection นะคะแล้วก็ most common organism เนี่ยมันเป็นเชื้ออะไรนะคะจาก data ของทางต่างประเทศนะคะแล้วก็จะโชว์เคสของเรานะคะประมาณ5เคสที่ซีเวียว่ามันมีทั้งเคสที่มี co-infection แล้วไม่มีco-infection มันมี characteristic อะไรที่พอจะแยกได้ไหมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะพูดถึง azithromycin นะคะซึ่งจริงๆนะเราตอนที่เราทำการรักษาช่วงนั้นเนี่ยข้อมูลยังค่อนข้างจะจำกัดแล้วเราก็ให้ในลักษณะของการ treat ของ COVID-19 ไม่ได้ในการ treat ของ bacteria นะคะแล้วก็ data ปัจจุบันเริ่มออกมาเพิ่มขึ้นแล้วก็มันเป็นยังไงนะคะคราวนี้เรามาดูอันแรกก่อนนะคะว่าเรื่องของตัว bacterial pneumonia ที่เกิดขึ้นกับโควิด-19 เนี่ยเป็นยังไงนะคะถ้าเราไปดูตามเปเปอร์ของที่รีพอร์ตมาไม่ว่าจะเป็นซีรีส์จากทางด้านจีนหรือว่าทางด้านยุโรปอเมริกาเนี่ยก็จะพบว่า incidence ที่จะมีเรื่องของตัว bacterial co-infection เนี่ยค่อนข้างจะ vary มีตั้งแต่ไม่มี bacterial infection ร่วมด้วยเลยนะคะจนกระทั่งถึง 8% แต่ว่า data ส่วนใหญ่มันจะเป็น data ของคนไข้ที่ admit อยู่ในโรงพยาบาลคือไม่ใช่เป็น data ที่เป็น my case แล้วก็ discharge กลับบ้านเป็น OPD นะคะแล้วก็จะพบว่าโดย average เนี่ยอยู่ประมาณ 0-8% นะคะซีรีส์ในประเทศอเมริกาเนี่ยมี1 report ที่บอกว่าโอกาสที่จะเจอ atypical organism นะคะอย่างเช่น Mycoplasma Candida Legionnaire เนี่ยคือของ paper ของเขาเนี่ยบอกว่าไม่มีเลยนะคะแม้ว่า paper หลังๆอาจจะพอมี report เรื่องของ Mycoplasma infection เนี่ยที่เกิดร่วมกับตัวโควิด-19 อยู่บ้างนะคะแต่ report แรกๆเนี่ยบอกว่าไม่มี atypical pathogen นะคะแล้วก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ย incidence ของการเกิด bacterial infection on top เนี่ยจะเป็น secondary มากกว่าคือมาเกิดภายหลังจากที่นอนโรงพยาบาลแล้วเป็นกลุ่มที่เป็น nosocomial มากกว่าซึ่งถ้าเราดู incidence ถ้าเทียบกับคนที่รอดชีวิตกับคนที่เสียชีวิตก็จะพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็จะมี secondary bacterial infection เนี่ยร่วมด้วยมากกว่านะคะนั่นอาจจะเป็น predictor ตัวหนึ่งที่จะบอกว่าคนไข้มีโอกาสจะเสียชีวิตได้นะคะคราวนี้มาดู systematic review นะคะก็พบว่าถ้าเราดู incidence โดยทั่วๆไปที่เป็น bacterial infection ในคนที่เป็น COVID-19 เนี่ยจะอยู่ประมาณ 7% นะคะแต่เราจะแบ่งมันว่าคนไข้เป็นตั้งแต่แรกเลยมา present แล้วตั้งแต่แรกแล้วก็เกิดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 3-4% แต่ว่ามาเป็น secondary เนี่ยเกือบ 15% นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือบอกว่ามักจะเป็น nosocomial infection ซะมากกว่านะคะคราวนี้
ถ้ามาดูข้อมูลนะคะมาแบ่งต่อนะคะว่าถ้าเราดูข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นเมตาแอนาลิซิสที่เหมือนกันก็คือว่าเอามาหลายๆเปเปอร์เนี่ยจะพบว่าเบื้องต้นเป็นโคอินเฟคชันตั้งแต่ต้นเนี่ยอยู่ประมาณ 3.5% แต่ถ้าเกิดเป็น secondary นะคะเปเปอร์ส่วนใหญ่เนี่ยหลากหลายบางเปเปอร์เนี่ยรีพอร์ตถึงประมาณ 40% นะคะนั่นก็คือขึ้นกับแล้วแต่ study overall ที่จะมี bacterial infection ก็คือประมาณ 7% นั่นเองนะคะคราวนี้ถ้าเรามาแบ่งตาม severity บ้างนะคะก็จะพบว่ากลุ่มที่เป็น critical ill เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการเกิด secondaryBacterial co-infection เนี่ยค่อนข้างจะเยอะก็คือถ้าดูภาพรวมเนี่ย 8% แต่ถ้าในซีรีส์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะมากถึง 25% ดังนั้นเราจะคอนเซิร์นเรื่องของ Bacterial co-infection มากขึ้นในเคสที่ more severe นะคะคราวนี้มาดูต่อว่าแล้วกลุ่มที่เป็นเนี่ยมันมี organism species ใดบ้างนะคะก็เท่าที่ดูจาก report ทั้งหลายนะคะที่มีก็คือถ้าเป็น gram positive เนี่ยก็จะเป็น step นะคะถ้าเป็น gram negative หลักๆก็จะเป็น H. influ Klebsiella Acinetobacter Pseudomonas ก็ Enterobacteriaceae นะคะอันนี้ก็เป็นซีรีส์ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็เช่นเดียวกันมีการทดสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการ culture จากเลือดหรือว่าดูจากspecimen ของ respiratory specimen เนี่ยก็จะพบว่าอันนี้ก็จะเป็น co-organism นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าดูจากซีรีส์ทั่วๆไปที่ไม่ใช่เฉพาะฝั่งยุโรปเนี่ย data ก็จะบอกว่า co-infection ที่มาตั้งแต่แรกเนี่ยเป็น organism เหมือนกับ community acquired pneumonia ของแต่ละที่ทั่วๆไปนะคะดังนั้นในการพิจารณาที่จะ empirical therapy ในกรณีที่สงสัยว่าเป็น infection นั้นให้พิจารณาเหมือนเป็น cap เหมือนเคสปกตินะคะคราวนี้เรามาดู recommendation ปัจจุบันนะคะว่าถ้าคนไข้คนหนึ่งที่มาด้วยโควิด-19 นะคะไม่ว่าจะเป็นเคสที่ proof แล้วหรือเคสที่สงสัยมากๆเนี่ยมีแนวทางในการให้ยาฆ่าเชื้อในช่วงต้นอย่างไรบ้างจะเห็นว่า evidence ส่วนใหญ่จะเป็น weakevidence ทั้งสิ้นนะคะอันแรกเลยนะคะเขาให้ประเมินก่อนว่านิวโมเนียนั้นเนี่ยคลินิคอลเป็น severity เป็นอย่างไรนะคะถ้าเกิดคลินิคอลค่อนข้างจะ mild to moderate นะคะก็แนะนำว่าจริงๆก็คือ restrict use ก็คือไม่ควรจะให้เป็นรูทีนนอกจากจะ work up แล้วพบว่าเป็น infection จริงจึงแนะนำให้ antibiotics ร่วมด้วยแต่ในเคสที่ severe นะคะหรือเคสที่ immune status ไม่ดีเนี่ยแนะนำว่าให้ได้นะคะก็คือให้เพราะว่าเราเมื่อกี้โชว์ data ไปแล้วว่า incidence ของการเกิดเนี่ยมันจะมากขึ้นในเคสที่ more severe นะคะแล้วก็แนะนำว่าควรจะทำการ culture หรือ work up organism เนี่ยก่อนที่จะให้ antibiotics ทุกรายนะคะแล้วก็ในการ empirical treatment เนี่ยเนื่องจาก data ของ atypical pathogen เนี่ยค่อนข้างจะน้อยดังนั้นในการ empirical treatment เนี่ยไม่ได้แนะนำให้ cover atypical pathogen ไปด้วยนอกจากมีการส่งตรวจซึ่งต่างประเทศคงจะส่งตรวจได้ก็คือ urine antigen ของ legionella นะคะถ้าเกิดเจอในกลุ่มนี้อาจจะให้ร่วมแต่ว่าถ้าไม่เจอเนี่ยไม่แนะนำว่าคือไม่ต้อง cover atypical pathogen นะคะอันนี้แนวทางการให้แอนตี้ไบโอติกถามว่าให้อย่างไรนะคะก็บอกว่าให้ยึดตามโลเคอลไกด์ไลน์นั้นๆนะคะก็อย่างที่แสดงว่าในประเทศต่างๆออกมาเหมือนกันหมดค่ะว่าถ้าเป็นโคอินเฟคชันในเบื้องต้นนั้นเนี่ยมันเหมือน community acquired setting เลยนะคะแล้วก็ early stop antibiotic นะคะคือ de-escalate และ early stop ถ้า work up มาแล้วเนี่ยไม่ได้เจอว่ามี bacterial co-infection นะคะ48ชั่วโมงเนี่ยก็ควรจะหยุด antibiotics ได้นะคะแล้วก็ในรายที่ให้ antibiotics เนี่ยบอกว่าแนะนำว่าจริงๆให้แค่5วันก็เพียงพอนะคะคราวนี้มาดูว่าทำไมคนไข้ที่เป็นโควิด-19 เนี่ยมันถึงมี bacterial co-infection เนี่ยที่มากกว่าปกติเนื่องจากเชื้อตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะ infection ที่ intestinal cells ได้นะคะแล้วเขาก็มีการศึกษาพบว่าถ้าไปดูเรื่องของตัว intestinal microbiota เนี่ยมันมีการเปลี่ยนนะคะ bacterial diversity ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากโดยพบว่าจะมี bacteria ชนิดที่เป็น pathologic bacteria เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นในสตัดดี้นี้เนี่ยก็จะบอกว่ามันมี Streptococcus ที่เพิ่มขึ้นนะคะมีแล้วก็มีเชื้อแปลกๆที่เป็น pathologic เนี่ยที่เพิ่มขึ้นในขณะที่เชื้อที่เป็นเชื้อที่ดีนะคะลดลงอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดcobacterial infection ที่มากกว่าปกตินอกจากเชื้อแบคทีเรียแล้วเนี่ยเขาก็พบว่าเชื้อฟังกัสเองเนี่ยก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคะโดยพบว่าสามารถจะมีเรื่องของ fungal dysregulation คือเชื้อใน feces เนี่ยมันมีการเปลี่ยน pattern นะคะโดยพบว่ามันเปลี่ยนเนี่ย
ไปจนถึง12วันหลังจากที่สวอปเชื้อnegative ตัวโควิด -19 นะคะนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของฟังกัสนะคะที่เป็นไมโครไบโอต้าที่อยู่ในบาวเนี่ยก็จะเปลี่ยนด้วยเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีริสก์ที่จะเกิดเรื่องของตัวฟังเกิลอินเฟคชันที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันคราวนี้เรามาดูนะคะว่าจริงๆแล้วคนไข้ที่เป็นโควิด -19 เนี่ยมันมีริสก์ที่จะเกิดทั้งตัวไวรัสที่จะเกิดโคอินซิเดนต์คือโคอินเฟคชันร่วมกันตั้งแต่แรกมีฟังกัสแล้วก็มีแบคทีเรียเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของไมโครไบโอต้าที่อินเทสทีนทำให้มีริสก์ที่เกิดเพิ่มขึ้นร่วมกับภาวะอินเฟคชันเองที่ทำให้อิมมูนเรกูเลชันของร่างกายเนี่ยมันผิดปกติไปทำให้มีความไวต่อการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นเมื่อมีการติดเชื้อร่วมด้วยเนี่ยทำให้คลินิคอลคอสของไข้เนี่ยมีโปรเกรสชันที่เป็นมากขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นทำให้มีเลงออฟสเตย์ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะมีคนพยายามที่จะหามาร์กเกอร์นะคะเพื่อจะแยกว่ามันมีโคอินเฟคชันของไวรัสอื่นๆหรือแบคทีเรียอื่นๆไหมนะคะซึ่งจริงๆแล้วบอกว่า data ปัจจุบันเนี่ยที่จะเป็นตัว prognostic marker ว่าอะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่าเคสใดจะเกิด co-infection เนี่ยยังไม่พบชัดเจนนะคะซึ่งเขาพยายามจะ propose ว่าให้ลองดู pro-inflammatory cytokine IL-6calcitonin interleukin แล้วก็กลุ่ม tumor necrotic factor ซึ่งมันไม่ใช่ routine lab ที่เราใช้ในปัจจุบันนะคะแต่มีคนพยายาม propose ว่า lab เหล่านี้อาจจะพอ suggest ได้ว่าคนไข้อาจจะมีเรื่องของ secondary bacterial infection รวมด้วยแล้วก็ถ้ามีค่าเหล่านี้สูงอาจจะ empirical antibiotics ในคนไข้กลุ่มนั้นนะคะคราวนี้มาดู lab ที่มันน่าจะพอเป็นไปได้มากที่สุดนะคะอย่างที่อาจารย์ชินพงษ์โชว์ไปแล้วว่ามีหลายๆเปเปอร์ที่มีการรักษาโดยการที่พยายามจะใช้ procalcitonin เป็นตัวไกด์ในการให้แอนติไบโอติกส์นะคะก็พบว่าประโยชน์ของ procalcitonin เนี่ยน่าจะช่วยทำให้ early stop หรือลดการใช้มากกว่านะคะคือถ้าต่ำเนี่ยจะช่วยมากนะคะแต่ไม่ให้ดูว่าถ้ามันสูงนะคะเพราะว่าตัวโรคเองเนี่ย procalcitonin เองเนี่ยสามารถจะขึ้นในคนไข้ที่มี inflammatory process ที่เยอะๆซึ่งคนไข้ที่มี cytokine storm ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะมี procalcitonin level ที่เพิ่มขึ้นได้ดังนั้นการที่ procalcitonin level สูงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บ่งชี้เสมอไปว่ามี bacterial infection น่าจะใช้ช่วยในการว่ารายใดไม่จำเป็นต้องให้ antibiotics มากกว่านะคะซึ่งจากการศึกษาเนี่ยเขาก็แนะนำว่าถ้าเกิดเจาะโปรแคสซินออกมาแล้วเนี่ยต่ำกว่า 0.25 เนี่ยบอกว่าโอกาสที่จะมีแบคทีเรียอินเฟคชันร่วมด้วยเนี่ยน้อยมากนะคะไม่จำเป็นต้องให้นะคะแต่ถ้ามันมากกว่านะคะต้องระวังเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยจะมีซิสเทมิกอินฟลามาทอรีเรสปอนส์แล้วบางคนก็จะมีacute kidney injury ร่วมด้วยหรือบางคนอาจจะมี underlying ที่เป็น kidney disease อยู่แล้วซึ่งจะทำให้มีโปรแคสซินเลเวลเนี่ยสูงกว่าปกติเขาไม่แนะนำให้เจาะแคลซิโตนินเพื่อที่จะ extend การใช้แอนติไบโอติกออกไปนะคะเพราะนั้นช่วยในกรณีที่ถ้าต่ำช่วยหยุดแอนติไบโอติกแต่ถ้าสูงจะต้องมาประเมินร่วมกับคลินิคอลอีกทีว่าคนไข้มี bacterial infection on top หรือไม่นะคะคราวนี้ในการที่เราจะให้แอนติไบโอติกเนี่ยในหลายๆเซ็นเตอร์เนี่ยก็มีความพยายามที่จะ develop marker หรือ predictors ของตัวเองเพื่อที่จะดูว่าควรจะให้ antibiotics ในผู้ป่วยรายใดบ้างอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน algorithm นะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าในแต่ละเซ็นเตอร์จะมีโปรโตคอลที่หลากหลายมากนะคะแต่ algorithm อันนี้ก็น่าสนใจนะคะก็คือว่าเขาบอกว่ากรณีที่ให้สงสัยนะคะว่าอาจจะมี bacterial infection ร่วมด้วยเนี่ยอาจจะใช้ในภาพรวมคือใครที่มี neutrophil ที่เยอะนะคะมี CRP ที่ขึ้นนะคะหรือว่ามีลักษณะที่เป็น unilateral infiltrationนะคะหรือมี underlying disease ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเรื่องของตัว bacterial infection หรือ colonization อยู่แล้วเช่น bronchiectasis COPD แล้วก็คนที่มี procalcitonin ที่มากกว่า 0.5 อันเนี้ยมีโอกาสที่จะเกิดมี bacterial infection ที่เป็น co-infection ร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามอันนี้มันเป็นลักษณะของการพยายามที่จะในเซ็นเตอร์นั้นที่เป็น policy ของ institutional นะคะแต่ยังไม่มีอะไรที่ prove ว่าการใช้ marker เหล่านี้มี accuracy ในการ predict การเกิด bacterial co-infection มากน้อยแค่ไหนนะคะคราวนี้ถามว่าแล้วถ้าเราให้เนี่ยเราจะใ
อะไรดีนะคะก็บอกว่าในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการศึกษานะคะว่าอะไรเป็น effective empirical regimen ของการให้ antibiotics ในไข้ที่เป็นโควิด -19 นะคะแนะนำเนื่องจากว่าถ้าเราไปดูก็คือทุกเปเปอร์จะบอกว่ามันเหมือน community setting นะคะดังนั้นปัจจุบันถ้าจะ empiric และคนไข้เป็น co-infection ตั้งแต่แรกให้คิดเหมือนคำที่ acquired pneumonia ทั่วไปนะคะคราวนี้มาดูเคสของเราบ้างนะคะประสบการณ์ของตัวเองที่ได้ดูก็อย่างที่บอกว่าดูเฉพาะเคสที่ severe เคสที่เป็นแค่ไมล์มี infiltration อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์ในคนไข้กลุ่มนั้นนะคะจะมีประสบการณ์ในคนไข้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจไปแล้วกับใส่ ventilators นะคะซึ่งในเซ็นเตอร์เรานะคะในช่วงพอดีของเราเนี่ยสามารถจะเคสเราหมดไปตั้งแต่เดือนพฤษภานะคะ data case มี accuracy failure ตั้งแต่เราเปิดICU ของโรงพยาบาลจุฬาของโควิดเนี่ยก็มีอยู่11เคสที่เป็นเคสที่เป็นตัวโควิด -19 จริงๆนะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นก็คือว่าจริงๆ data ของเราเนี่ยคล้ายๆกับต่างประเทศก็คือ on median time to accuracy failure เนี่ยก็อยู่ประมาณ9วันนะคะเหมือนกับทางต่างประเทศนะคะแล้วก็ median duration ของการนอนของการใส่เครื่องช่วยหายใจก็อยู่ประมาณ9วันจะบอกว่าในทั้ง11เคสเนี่ยไม่มีเคสไหนที่เป็น co-bacterial infection ตั้งแต่แรกนะคะคือเจอเป็น secondary bacterial infection หมดเลยไม่มีเคสไหนที่ร่วมด้วยกับ co-infection ดังนั้นไม่เจอ strep pneumo เลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะของ community setting และเป็นลักษณะของ nosocomial setting ทั้งหมดนะคะเนื่องจากเราค่อนข้างจะมี policy ในการที่จะ early intubation นะคะดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่า PF ratio ในตั้งแต่วันแรกเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่เป็น mild to moderate ARDS คือมี PF ratio ตั้งแต่180ไปจนถึง300แต่ยังไงก็ตามมันไม่ใช่ minimum PF ratio คือบางเคสเนี่ยหลังจากที่เราใส่ ventilator ไปแล้วเนี่ยคือเขายังคง progress นะคะแล้วก็บางคนก็ต้องไปทำ ECMO ซึ่งเดี๋ยวจะโชว์เคสอีกทีนะคะเนื่องจากของเราเองเนี่ยจะพบว่าคนไข้ส่วนหนึ่งเนี่ยมีไซโตไคน์สตอร์มเกิดขึ้นแล้วเราก็ให้สเตียรอยด์ในคนที่เป็นไซโตไคน์สตอร์มด้วยนะคะแล้วก็มีหลายๆ strategy ที่เราใช้นะคะเราทำไซโตไคน์ removal นะคะเพราะว่าคนไข้มีคลินิคอลที่มีเซอร์สเกิดขึ้นนะคะซึ่งกลุ่มคนไข้ที่มีเซอร์สเนี่ยจะมีทั้งที่ proof ว่ามี bacterial co-infection และเป็นกลุ่มที่เป็นจากตัวโควิด -19 จริงๆนะคะซึ่งเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่ามันแยกกันค่อนข้างยากมากเลยนะคะคราวนี้มาดูเคสแรกก่อนนะคะเคสแรกเนี่ยเป็นคนไข้เนี่ยคนนี้เป็นคนที่ได้รับเชื้อมาจากตอนที่สนามมวย outbreak นะคะเป็นผู้ป่วยชายวัยกลางคนนะคะ underlying disease เนี่ยก็เป็น DM นะคะแล้วก็มี thrombocytopenia ซึ่งตอนนั้นเราไม่ทราบว่าคนไข้เนี่ยเป็นทำมาจากอะไรคือรักษาจากที่โรงพยาบาลอื่นมาไม่ทราบประวัติเรื่องสาเหตุนะคะคราวนี้คนไข้มาตอนแรกเนี่ยก็มาด้วยจริงๆคนไข้มาเหมือนจะสกรีนนิ่งเพราะตอนนั้นมันเป็น outbreak ของสนามมวยงั้นซิมตอมตอนแรกเดินเข้ามาค่อนข้างจะสบายดีนะคะมีแค่อาการของ upper respiratory tract symptom เท่านั้นนะตอนที่มาสกรีนนิ่งนะคะ x-ray ปอดตอนแรกก็เริ่มเห็นมันมีความเป็นกาแกรสเล็กๆน้อยๆนะคะก็แอดมิดแล้วก็ก็ observe นะคะในช่วง observe ตอนแรกเนื่องจากคนไข้เป็น high risk ตอนต้นเนี่ยนะคะก็จะได้รับ regimen ที่ได้การรักษาช่วงนั้นเราได้เป็น favipiravir นะคะ darunavir ritonavir แล้วก็ chloroquine นะคะปรากฏว่าหลัง observe ไป4วันเนี่ยคนไข้มี clinical progress นะคะแล้วก็เกิด accuracy failure เกิดขึ้นในวันที่เกิด accuracy failure วันแรกเนี่ยยังไม่มี secondary bacterial infection on topนะคะแต่เป็น clinical progress ของคนไข้แต่ว่าหลังจากที่คนไข้มี respiratory failure ไปแล้วเนี่ยคนไข้ progression อย่างมากเลยภายในเวลา24ชั่วโมงเนี่ยไม่สามารถจะแก้ปัญหาไฮโปซีเมียได้เลยนะคะสุดท้ายเคสเนี้ยเราต้อง treat cytokine storm นะคะเราให้สเตียรอยด์นะคะเราให้ IVIG ตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจให้เพราะคนไข้มีทรอมโบไซโตพีเนียแล้วเราจะทำ ECMO ดังนั้นเนี่ยเราเลยจำเป็นจะต้อง treat ไม่ได้ตอนเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจให้สำหรับโควิด -19 นะคะแล้วก็เราทำไซโตไคน์รีมูฟวัลด้วยแล้วก็ให้สเตียรอยด์ไฮโดสนะคะในวันที่เราใส่เวนทิเลเตอร์เนี่ยคลินิคอลเนี่ยคือฮีโมไดนามิกสเตเบิลหมดเลยมีปัญหาอย่างเดียวเลยคือมีซิสมิกอินฟลามเมทอรีเรสปอนส์แล้วก็มีสไตล์ของเซอร์สเยอะมากถ้าเรามาดูแลบนะคะในช่วงวันที่ไข้มีอะคิวเรซี่เฟลเลียร์จะพบว่าโปรแคลซินีนสูงมากเลยเอนโดทิ
อันนี้เอนโดท็อกซินก็ค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วก็มี CRP ที่สูงแต่จริงๆสูงไม่มากประมาณ143ก็คือมากกว่า100นะคะในวันนี้เนี่ยจริงๆคลินิคอลเป็นเซอร์แต่พอเราเอาสปอตุมาดูเราเจอลักษณะออร์แกนิซึมที่เป็นแกรมเนกาทีฟของโคบาซิลายเต็มไปหมดเลยแต่ดูคลินิคอลเนี่ยเราจะไม่เห็นอินฟิลเทรชันที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งอาจจะบอกยากเพราะคนไข้มีโอเพสิตี้อยู่แล้วที่ปอดสองข้างเพราะนั้นวันนั้นเราก็ได้ empirical antibiotics ไปด้วยแต่ว่าเท่าที่ดูในวันนั้นจริงๆคลินิคอลเหมือนจะเป็นไซโตไคน์สตอร์มมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของ secondary bacterial infection แต่ด้วยความที่ต้องให้ high dose steroid กับคนไข้ condition ที่ค่อนข้างจะแย่มากนะคะแล้วก็ให้ empirical antibiotic ไปด้วยนะคะเคสนี้เนี่ยเราสามารถใส่ ECMO อยู่แค่10วันเราสามารถจะ off ECMO ได้แต่ก่อน off ECMO เนี่ยคนไข้มี infiltration ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะมี ventilator associated pneumoniaนะคะแล้วก็เคสนี้เราสโคปไปด้วยเพราะคนไข้ได้สเตียรอยด์เพราะเซตติ้งหลังไม่ค่อยได้แย่มากแต่คนไข้ดูเหมือนกับอินฟิลเทรชันโปรเกรสแล้วได้สเตียรอยด์เจอว่าคนไข้มีแอสเปอร์จิโลซิสด้วยนะคะในแต่สุดท้ายนะคะคนไข้กลับบ้านได้ก็อยู่กับเรา60วันคนไข้เดินมาฟอลอัพที่ OPD ได้นะคะทำลังฟังก์ชันตอนนี้เกือบปกติทั้งหมดเลยนะคะเคสนี้เราแทบจะไม่มีลังไฟโบรซิสเหลือเลยนะคะอ่ะมาดูเคสที่2นะคะเคสที่2ก็เป็นเคสที่มาจากสนามมวยเหมือนกันนะคะเคสนี้ก็ develop acute respiratory failure ที่ประมาณ9วันเหมือนกันนะคะแล้วก็เคสนี้มีทั้ง septic shockนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็เกิดตามหลังจากการใส่เวนทิเลเตอร์ไป2วันจะพบว่าไม่ได้มีโคอินเฟคชันตั้งแต่แรกแต่มาเกิดก็เหมือนเคสซีเวียนิวโมเนียทั่วๆซีเวียทั่วๆไปที่จะมีโอกาสเกิดโนโซโคเมอินเฟคชันนะคะแล้วเคสนี้ก็ถ้าเราดูโปรแคสโตรนินนะคะก็สูงเช่นเดียวกันเอนโดท็อกซินก็สูงนะคะเคสนี้ก็ด้วยความที่คนไข้คนนี้เขามีค่อนข้างคนไข้คนนี้กลับมาก็คือ extubate ได้นะคะก็สบายดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะคราวนี้มาเคสถัดมานะคะเคสนี้ก็แปลกนิดหน่อยตรงที่ว่าคนไข้เนี่ยจริงๆใส่คนไข้ใส่เครื่องช่วยหายใจเหมือนกันซิมตอมคล้ายๆกับ presentation ของ2เคสแรกแต่ว่ามาด้วย UTI septic shockนะคะแต่เคสนี้มีอันตรายอีกนิดนึงคือเขามี VPH อยู่เก่าแล้วก็ตอนที่เป็น UTI septic shock เนี่ยก็เกิดตามหลังจากนอนโรงพยาบาลไปแล้ว 2-3 วันอันนี้ก็เป็นแต่เคสนี้แปลกคือ procalcitonin ไม่ขึ้นนะคะอันนี้ก็คือจะต้องระวังเหมือนกันว่า procalcitonin lab เนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะถูก validate มาสำหรับคนไข้ที่เป็นนิวโมเนียเพราะนั้นต้องระวังเหมือนกันว่า infection ที่เป็น source อื่นนั้น procalcitonin อาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะคะแต่จะเห็นว่ามี high sense CRP ที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะเคสถัดไปค่ะเคสนี้เป็นโควิด19ที่ progress ค่อนข้างจะเร็วนะคะจะเห็นว่า marker เนี่ย procalcitonin ถ้าเราดูตาม data คือค่ากำกึ่งอยู่ระหว่าง 0.25 ถึง 0.5 นะคะแต่ว่ามี high sense CRP ที่สูงขึ้นเคสนี้เราคนไข้มี sign ของ cytokine storm นะคะเราให้ tocilizumab ไปแต่คนนี้ไม่เจอ infection ใดๆนะคะมันจะบอกว่าคลินิคอลที่มันดูไซโตไคน์สตอร์มเวิร์คอัพแล้วอาจจะไม่มีแบคทีเรียอินเฟคชันเลยก็ได้โปรแคสโตรินเป็นมาร์กเกอร์ที่ดีจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่แน่ๆคือไฮเซนซีอาร์พีคงจะใช้ไม่ได้เพราะเคสนี้ไม่มีแบคทีเรียอินเฟคชันเลยแต่ไฮเซนซีอาร์พีขึ้นไปประมาณ140นะคะอีกเคสหนึ่งเคสนี้เป็นเคสที่รู้สึกค่อนข้างจะแปลกใจมาคนไข้มาด้วยโควิด19แต่ไม่มีนิวโมเนียตั้งแต่ต้นแต่มีคลินิคอลของช็อกแล้วก็มีไมโอคาร์ดิติสแต่ช็อกของคนไข้เนี่ยเป็นช็อกที่เป็นเซปติกช็อกไม่ใช่คาร์ดิโอเจนิกช็อกเพราะรีสปอนส์กับการโหลดวอลลุ่มแต่เราเวิร์กอัพทางด้านหัวใจเราพบว่าคนไข้มีขนาดเอ็มไซที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่า EF ค่อนข้างดีแต่เนื่องจากขนาดเอ็มไซที่เราเจาะไปมันเพอร์ซิสincrease เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่ามีไมโอคาร์ไดติสร่วมด้วยแน่ๆเคสนี้ที่แปลกก็คือว่าคนไข้มีช็อกอยู่หลายวันเราให้แอนติไบโอติกส์ค่ะเพราะเรารู้เอาไม่ได้ว่าคนไข้คนนี้เนี่ยเป็นแบคทีเรียอินเฟคชันหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเป็นช็อกตั้งแต่เดย์ต้นๆเหมือนจะมีโคอินเฟคชันแต่ปรากฏว่าถ้าเรามาดูมาร์กเกอร์ก็ไม่ขึ้นเลยสักตัวนะคะแล้วคนนี้ทรีตแอนติไบโอติกครบไม่มีประวัติที่จะได้แอนติไบโอติกมาก่อนที่เราจะทำการเคาน์เตอร์แล้วเราก็ไม่เจอด้วยว่าคนไข้เขาเจอเป็นอะไรเราเลยสรุปว่าเคสนี้เนี่ยน่าจะเป็นโควิด19 septic shock นะคะอันนั้นก็จะเห็นว่ามันมีคลินิคอลที่มีมิกกับ bacterial infection ได้ตั้งแต่แรกเลยแต่ในทางคลินิกจริงๆแล้วเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะทำการรักษาโดยที่ไม่ให้ antibiotics ได้นะคะเพราะมันในเคสที่ severe นะคะแต่อย่างไรก็ตามเราคนนี้เราde-escalate ทุกเคสที่ severe เรา de-escalate เร็วหลังจากที่เรา work up แล้วเราไม่เจอว่าคนไข้มี bacterial infection on top
นะคะคราวนี้มาดูเรื่องของอะซิโทรไมซินบ้างนะคะในเคสส่วนใหญ่ที่อยู่ในโรงพยาบาลเราแล้วก็มีภาวะ acute respiratory failure เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้เรจิเมนที่มีอะซิโทรไมซินด้วยเนื่องจากโอกาสที่อะซิโทรไมซินจะช่วยระหว่างเรื่องของตัว immunomodulating effect แล้วก็ antiviral effect ของตัวยานะคะซึ่ง data ตอนช่วงที่เกิด outbreak ของในประเทศไทยตอนนั้น data ของ azithromycin นั้นยังไม่ชัดเจนมากนักยังไม่มีข้อมูลนะคะคราวนี้ด้วยข้อมูลอะไรที่เราจะนำมาใช้ก็คือว่าเราพบว่า immunomodulating effect ของ azithromycin เนี่ยมันสามารถจะ suppress inflammation แล้วมันสามารถจะ reduce exacerbation ในที่เป็น chronic airway disease ได้นะคะร่วมกับมันมี in vitro study ในไวรัสตัวอื่นๆนะคะว่าตัวยานั้นสามารถจะ against activities ของตัวไวรัสได้รวมทั้ง SARS-CoV-2 ก็มี data เช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตาม data มันเป็นลักษณะของ in vitro study และยังไปไม่ถึง clinical outcome อย่างมากก็อาจจะทำให้ viral clearance ที่ดีขึ้นแต่ไม่มี data ในการลด mortality ใดๆในเบื้องต้นนะคะแต่จากการศึกษานะคะที่ล่าสุดเราได้คำตอบแล้วนะคะก็คือจากการศึกษาของที่ประเทศบราซิลนะคะก็พบว่าการ add on azithromycin เข้าไปนะคะในเคสที่ severe case จริงๆมีการศึกษาก่อนหน้านี้เป็น mild to moderate case ผลก็ให้เหมือนกันก็คือว่าไม่ช่วย improve mortality rate นะคะแล้วก็อาจจะเพิ่ม risk ของการเกิด cardiac arrhythmia เกิดขึ้นนะคะซึ่งยิ่งถ้าได้ร่วมกับ regimen ที่เป็น hydroxychloroquine และ chloroquine ด้วยก็จะยิ่งเพิ่มเรื่องของตัว cardiac arrhythmia ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนะคะสรุปก็คือเราจะพบว่าคนไข้เป็นโควิด-19 infection เนี่ยสามารถจะมี bacterial co-infection ได้นะคะซึ่งจะเป็นได้ตั้งแต่แรกหรือเป็น secondary infection นะคะโดยเราพบว่าโอกาสที่จะเกิด infection นั้นจะเพิ่มมากขึ้นในคนไข้ที่เป็น more severe case สำหรับการ empirical antibiotics นั้นเราไม่แนะนำให้เป็น routine ในเคสที่เป็น mild แต่ว่าในเคสที่เป็นเยอะๆอาจจะพิจารณาได้แต่ควรจะมีการ culture หรือ work up ไปก่อนแล้วรีบ de-escalate ภายใน48ชั่วโมงแรกการใช้ procalcitonin อาจจะช่วยไกด์ได้ช่วยในการ stop antibiotics แต่ว่าถ้ามันสูงจะต้องพิจารณาว่ามันเป็นจากตัว cytokine storm หรือเปล่านะคะแล้วก็พบว่าปัจจุบันยาที่เป็น immunomodulating therapy นั้นยังไม่มี benefit สำหรับ azithromycin ถ้าจะใช้อาจจะใช้ในแง่ของการเกิด bacterial co-infection แต่ไม่แนะนำให้ใช้ในลักษณะที่เป็นการ treat สำหรับ immunomodulating effect หรือ antiviral effect ของ COVID-19 ค่ะก็ขออนุญาตจบเรื่องของantibacterial therapy นั้นค่ะที่เป็น COVID-19 นั่นเองนะคะก็มีเวลาเหลือประมาณ3นาทีไม่ทราบว่าไม่มีนะคะค่ะงั้นก็ขออนุญาตจบsymposium นะคะสวัสดีค่ะ